9พฤษภาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนตัวแรกก็คือ Advance ฮะกำไรในไตรมาส1เนี่ยออกมาก็อยู่ที่ 8,926 ล้านบาทฮะอันนี้ก็ดีกว่าที่เราคาดไว้ที่ 8,135 ล้านบาทฮะก็มาจากรายได้บริการข้อมูลเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะโดยสัดส่วนรายได้จากบริการข้อมูลเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 21% ในไตรมาส4เนี่ยมาเป็น 22.5% ในไตรมาส1เพราะความนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่มีเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่เนื่องจากราคาเกินพื้นฐาน186บาทมาแล้วนะครับเราก็แนะนำแค่เพียงเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับซึ่งมองแนวต้านของ Advance อยู่ที่200บาทนะครับแนวรับก็อยู่ที่185บาทถอยก็อยู่ที่180บาทนะครับตัว BTS นะครับราคาหุ้นก็ยังคงปรับตัวขึ้นนะฮะก็ยังคงหนีไม่พ้นในเรื่องของข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เรื่องของการต่ สัญญานะครับในเรื่องของการจ้างเดินรถแล้วก็ซ่อมบำรุงออกไป30ปีนะฮะหลังจากหมดอายุสัญญาเมื่อปี2572นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเช้านี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะมีการผิดพรบ.ร่วมทุนนะฮะอันนี้ก็คงต้องตามดูต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเรามองแนวโน้มผลประกอบการที่จะออกมาดีเนี่ยน่าจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของราคาหุ้นอยู่นะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้92บาทโทมารีนะครับสภาพอากาศที่ร้อนมากก็ทำให้หุ้นในกลุ่มน้ำดื่มเนี่ยก็ยังคงดีดตัวคึกคักอยู่ต่อเนื่องนะครับทางเทคนิคเนี่ยมองมารีเนี่ยมี potential ที่ดีกว่าใครนะฮะจึงยังคงแนะนำเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคต่อนะครับก็ซึ่งเทคนิคมองแนวต้านของมารีเนี่ยอยู่ที่75บาทแนวรับอยู่ที่64บาทนะฮะถอยก็อยู่ที่60บาทนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวพีเชียดนะครับเมื่อวานก็มีไป Opportunity Day นะครับเท่าที่ดูโดยรวมนะครับผู้บริหารเนี่ยยังคงไม่ได้มีมุมมองอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับโดยเขายังคงคาดว่าค่าระวางเรือในไตในปี55นี้นะครับพีเชียดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 7,150 ล้านเหรียญโทษทีนะฮะ 7,150 เหรียญต่อวันต่อลำนะครับแม้ในไตรมาส1เนี่ยเราจะเห็นว่าออกมาดีกว่าที่เขาคาดเอาไว้ก็คืออยู่ที่ 8,314 เหรียญนะครับแล้วก็แนวโน้มในไตรมาส2เนี่ยมองว่าน่าจะดีกว่าในไตรมาส1นะฮะอันนี้ก็ดูจากดัชนี BDI ในเดือนเมษาที่ปรับตัวดีขึ้นโดยในเดือนพฤษภามิถุนายนเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ดีนะฮะถ้าดูจากฤดูกาลก่อนที่จะเข้าสู่โลซีซั่นในไตรมาส3นะครับโดยความกังวลเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับในไตรมาส2กับไตรมาส3เนี่ยเขาจะมีการบันทึกกำไรพิเศษนะครับประมาณ 10.2ร้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้จากสัญญาการต่อขายสัญญาต่อเรือ2ลำที่ส่งมอบราช้าซึ่งในบทวิเคราะห์ของเราเราก็เคยมีการแจ้งเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมีการบันทึกกำไรก้อนนี้เข้ามานะครับโดยแนวโน้มเนี่ยคาดว่าอาจจะมีการขายสัญญาต่อเรืออีกนะครับเพราะว่ายังมีเรืออีกหลายลำที่ยังมีการเรื่องส่งมอบกันอยู่นะครับในปี55นะครับเขาได้มีการทำสัญญาเช่าเรือไปแล้ว 27%นับของวันเดินเรือรวมนะครับอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ 12,238 เหรียญนะครับในปี56เนี่ยก็ทำไว้ที่ 15% ของวันเดินเรือวันเดินเรือรวมนะครับค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ 14,134 เหรียญนะครับสัดส่วนการทำสัญญาเช่าเนี่ยถ้าดูจากเทียบกับในอดีตเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าในอดีตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าระวางเรือก็เลยมีความผันผวนมากขึ้นนะครับตามตลาดโลกนะครับใน2ปีข้างหน้าเขาก็ตั้งเป้านะฮะบริหารกองเรือเป็น60ลำจากปัจจุบันที่มี30ลำนะครับแม้ว่าเรือต่อใหม่เนี่ยจะมีการเลื่อนส่งมอบนะฮะแต่ราคาเรือมือ2เนี่ยปรับตัวลงอยู่ในระดับที่เขาพอใจแล้วนะครับเรามองว่าน่าจะเห็นการทยอยซื้อเรือมือ2เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับบริษัทคาดดีมานด์การขนส่งในปี55เนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 6-8% นะครับในขณะที่ซัพพลายเรือนะครับอันนี้บนสมมติฐานของพีเชียดว่าจะมีการเลื่อนส่งมอบเรือต่อใหม่ไป 30% นะฮะแล้วก็มีการปลดระวางเรืออีก35ล้านเดดเวทตันต่อปีก็ยังพบว่าซัพพลายเรือใหม่นะครับจะยังคงเพิ่มขึ้น 10% ในปีนี้นะครับก็ยังคือยังสูงกว่าตัวดีมานด์อยู่นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4% นะครับโดยจะลดลงอีกในปี57นะครับค่าระวางเรือที่ต่ำเนี่ยก็ทำให้บริษัทเดินเรือหลายแห่งนะครับมีปัญหาแล้วก็มีการปลดระวางเรือเร็วขึ้นนะฮะรวมไปถึงปัญหาหนี้สินในยูโรโซนเนี่ยก็ส่งผลต่อการปล่อยกู้เพื่อชำระค่าต่อเรือนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจทำให้มีการเลื่อนการส่งมอบเรือมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ปัญหาของโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยลดลงนะครับโดยคาดว่าอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะไปฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลัง56ถึงครึ่งปีแรกของปี57นะครับจากทั้งหมดเนี่ยผู้บริหารไม่ได้มีมุมมองอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงประมาณการเช่นเดิมนะครับราคาพื้นฐานก็เหมือนเดิมก็คือ18บาทก็แนะนำทยอยซื้อนะครับตัว SNC นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของประกาศงบนะครับ
กำไรสุทธิในไตรมาส1เนี่ยออกมาอยู่ที่134ล้านบาทนะครับต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 2% แล้วก็ลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 24% นะครับสำหรับผลการดำเนินงานที่ลดลงเนี่ยก็เป็นผลมาจากยอดขายนะฮะที่ลดลงแล้วก็กำไรในกลุ่มรถยนต์เนี่ยลดลงจากการใช้กำลังการผลิตไม่เต็มที่นะครับยอดขายเนี่ยลงมาอยู่ที่เพียงประมาณ 1,800 ล้านบาทเนี่ยลดลงถึง 34% เทียบกับปีก่อนนะฮะซึ่งกลุ่มรับจ้างประกอบลดลงถึง 61% นะฮะอันนี้จากการไม่ได้รับงานจ้างผลิตให้กับ LG ในขณะที่ Fujitsu เองเนี่ยการผลิตโมเดลใหม่นะครับล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมมากนะอีกทั้งการผลิตให้ช้าเหลือแค่เพียง2โมเดลนะครับเท่านั้นจากปีก่อนที่ผลิตให้ถึง10โมเดลส่วนกลุ่มยานยนต์เนี่ยยอดขายนะครับเพิ่มขึ้น 17% year on year แต่กำไรเนี่ยจากส่วนงานนี้เนี่ยลดลงมากนะครับจากการใช้กำลังการผลิตไม่เต็มที่ในช่วงของไตรมาส1ที่ผ่านมาจากการที่บริษัทเนี่ยผลิตงานต้นน้ำมากขึ้นก็เลยส่งผลให้อัตรากำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะมาอยู่ที่ 11.5% จากปีที่แล้วที่ 10.7% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายเนี่ยก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รับรู้ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท SSM Auto Mansion เข้ามาเล็กน้อยนะครับแนวโน้มในไตรมาส2เนี่ยคาดจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดนะครับของปีนะครับแนวโน้มเนี่ยจะฟื้นตัว Q on Q จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่จากความล่าช้าในการรับจ้างประกอบของ Fujitsu นะซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับประกอบกับต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษในการย้ายเครื่องจักรนะฮะกลับมาที่โรงงานเดิมทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานเนี่ยจะลดลง year on year การประชุมคราวนี้เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักนะครับทำให้ทางฝ่ายก็ยังคงประมาณการเดิมเอาไว้นะครับในส่วนของแผนการร่วมทุนนะครับก็ยังคงต้องรอต่อไปนะครับคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในครึ่งปีหลังนะครับผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมถึงแผนการร่วมทุนว่าหากการร่วมทุนต้องใช้เงินลงทุนที่มากเนี่ยบริษัทจะเน้นการบริษัทจะไม่เน้นนะครับการกู้เงินที่มากแต่อาจจะลดอัตราการจ่ายเงินปันผลลงนะฮะจากเดิมเพื่อเน้นการขยายธุรกิจมากกว่านะครับสำหรับตัวนี้ทางฝ่ายก็แนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่29บาทนะครับวันนี้ก็จะมีวอร์แรนต์เข้ามาใหม่1ตัวนะครับก็คือ EMC ขีดวอร์3นะครับอันนี้เนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับโดยขึ้น XW เมื่อวันที่18เมษายนนะครับในสัดส่วน2หุ้นเดิมต่อ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ไม่คิดมูลค่านะครับจำนวนหน่วยที่เข้าก็คือ293.23 ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ1ต่อ1นะครับที่บาท50สตางค์อายุ2ปีใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ย28กันยานะครับ55นี้ครั้งสุดท้ายก็คือ28มีนาคม57นะครับโดยการใช้สิทธิ์เนี่ยจะใช้ได้ทุกสิ้นไตรมาสนะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงนะครับก็โดยเอาราคาใช้สิทธิ์ลบด้วยหุ้นแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์นะครับราคาของ EMC วอ3เนี่ยจะอยู่ที่16สตางค์นะแต่ถ้าเกิดเราเข้าทฤษฎีแบ็กโชว์โมเดลนะครับมูลค่าของ EMC ปิดเมื่อวานที่ 1.66 บาทนะครับ volatility อยู่ระหว่าง 20-40% เนี่ยราคาของ EMC วอ3เนี่ยจะอยู่ที่ 33-48 สตางค์นะครับแล้วก็เป็นนิวนะครับตัวแรกก็คือ KCE นะครับก็ประกาศกำไรไตรมาส1เนี่ยออกมาอยู่ที่179ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 18% year on year 279% Q on Q นะครับยอดขายเนี่ยอยู่ที่43ล้านเหรียญนะครับเพิ่มขึ้น 8% Q on Q ในขณะที่การใช้กำลังการผลิตของตัว KCE Tech เนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะก็เลยทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่ 19% จากปีที่แล้วที่ 18% นะครับค่าใช้จ่ายขายบริหารเนี่ยเพิ่มขึ้น 22% นะฮะอันนี้ก็จากค่าใช้จ่ายของKCE Tech นะครับเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากหุ้นที่ให้กับพนักงานเข้ามาอีก12ล้านบาทนะครับรับรู้เงินชดเชยจากค่าประกันนะฮะความเสียหายเข้ามา186ล้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ KCE Tech อยู่ที่180นะฮะที่เหลือก็เป็นของ KCE นะครับแล้วก็ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา100ล้านบาทด้วยนะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาเหมาะสมของตัว KCE เรามองไว้ที่ 7.20 บาทนะครับตัวพฤกษานะครับในไตรมาส1เนี่ยกำไรลดลง 13% year on year นะครับแต่ดู Q on Q เพิ่มขึ้น 78% ยอดโอนเนี่ยยังคงลดลง 14% year on year นะครับ margin ยืนอยู่ที่ 35% ทรงตัว Q on Q แต่ลดลงจาก 39% ในไตรมาส1ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยรายจ่ายในการขายและบริหารลดลงมากนะครับ 30% year on year กำไรจึงกลับมาเติบโต
โทษที30% year on year แล้วก็15% Q on Q นะครับกำไรก็เลยกลับมาเติบโตได้ Q on Q แต่ยังลดลง year on year จากการลดลงของยอดโอนนั่นเองนะฮะทั้งฝ่ายปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี5ขึ้น 6% นะฮะสะท้อนรายจ่ายในการขายและบริหารที่ต่ำกว่าคาดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยทางฝ่ายยังคงคำแนะนำทยอยขายนะจากระดับ PE ที่สูงถึง10เท่าเมื่อเทียบกับในอดีตค่าเฉลี่ยที่9เท่านะครับราคาปรึกษาเรามองไว้ 13.40 บาทตัวสุภารัยนะครับกำไรเนี่ยออกมาเป็นไปตามคาดนะฮะอยู่ที่264ล้านบาทลดลง 63% year on year 24% Q on Q นะครับโดยมีสาเหตุหลักจากยอดโอนที่ลดลง 53% year on year แล้วก็ 36% Q on Q นะฮะทางฝ่ายคงประมาณการกำไรปี55ว่าจะเติบโต 21% นะฮะโดยยอดโอนเนี่ยจะเข้ามามากในช่วงครึ่งปีหลัง55นะฮะก็จะทำให้งบในไตรมาส2เนี่ยยังไม่มีการเติบโตที่ชัดเจนนะฮะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำนะครับขายทำกำไรโดยมอง PE ล่าสุด 8-9 เท่าเนี่ยเทียบกับค่าเฉลี่ยในที่ 7-8 เท่านะครับราคาเหมาะสมสุภาลัยก็มองไว้ 14.50 ตัวทาท่าสตีลนะครับผลประกอบการในปี55ก็คือสิ้นสุดมีนา55นะครับปรับลงมากกว่าที่คาดเอาไว้นะครับโดยขาดทุนอยู่ที่โดยขาดทุนมากกว่าที่เราคาดไว้นะฮะที่ 1,473 ล้านบาทเนื่องจากปริมาณขายในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ฟื้นกลับมาดีอย่างที่ประมาณการไว้นะฮะโดยในไตรมาส4เนี่ยปริมาณการขายเหล็กอยู่ที่ 2.83 แสนตันนะครับต่ำกว่าที่เราประมาณไว้ประมาณ 1.7 หมื่นตันนะครับผลการดำเนินงานปี55ปรับตัวลงต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้าที่ขาดทุน976ล้านนะเนื่องจากส่วนต่างของราคาขายแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่ยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายพิเศษจากการหยุดผลิตของโรงถลุงเหล็กแล้วก็การปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเนี่ยมีเข้ามานะครับทางฝ่ายก็คงคำแนะนำทยอยขายตัวทาท่าซิลนะครับราคาพื้นฐานมองไว้แค่80สตางค์ก็เป็นตัวคาดการของตัว IVL นะคะแล้วก็คาดกำไรสุทธิของไตรมาส1เนี่ยก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือลดลง 86% นะคะถ้าเทียบไตรมาส4เนี่ยก็คือฟื้นตัวจากขาดทุนนะคะก็หลักๆของกำไรที่ลดลง year on year เนี่ยก็เป็นผลมาจากในเรื่องของEBITDA per ton เนี่ยที่ปรับตัวลดลงนะคะเป็นเพราะว่าตัว PTA และ PET เนี่ยถ้ามาดูส่วนต่างผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวเนี่ยก็อ่อนตัวลงเช่นกันนะคะโดยที่ในไตรมาสนี้เนี่ย EBITDA per ton เฉลี่ยของกลุ่มเนี่ยคาดว่าจะลดลง 57.8 นะคะเหลืออยู่ที่95เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะแต่ในก็ตามถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยกำไรที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีเนี่ยก็ต้องเรียกว่าไตรมาส1เนี่ยในแง่ของอุปสงค์ของตัว PET และ PTA เนี่ยถ้าเทียบกับไตรมาส4เนี่ยก็ถือว่าเริ่มกลับมานะคะผู้ผลิตสินค้าเนี่ยก็มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ตัวบริษัทเนี่ยสามารถใช้อัตรากำลังการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 20% Q on Q นะคะเป็น 1.2 ล้านตันนะคะในแง่ของ EBITDA per ton เฉลี่ยเนี่ยถ้าเทียบกับไตรมาส4ก็คือเพิ่มขึ้น 26.7% นะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากในเรื่องของตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของตัวเพชรและโพลีเอสเตอร์ที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายไตรมาสนี้ถือว่ากลับสู่ระดับปกตินะคะเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยที่มีบันทึกความเสียหายจากน้ำท่วมอยู่ที่ 1,600 ล้านบาทนะคะก็ถ้ามองไปในแนวโน้มของส่วนต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยของทั้ง PTA แล้วก็ของทั้งเพชรเนี่ยก็คิดว่ายังน่าจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไม่มีสัญญาณฟื้นตัวได้อย่างมีนัยยะนะคะเนื่องจากปัญหาหลักๆก็คงในเรื่องของซัพพลายของ PTA และเพชรในเอเชียเนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ในภาวะโอเวอร์ซัพพลายไปอีกสัก 2-3 ปีนะคะในขณะที่ถ้าที่อเมริกาและยุโรปเนี่ยตรงในเรื่องของดีมานด์ซัพพลายของ PTA และเพชรเนี่ยเรียกว่าอยู่ในค่อนข้างอยู่ในภาวะที่สมดุล นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราดูโดยภาพรวมเนี่ยเราก็มองว่าในแง่ของส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของ PTA เนี่ยก็คงยังไม่ได้ฟื้นตัวได้ดีมากนักนะคะในช่วงใกล้ๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะคะจากจุดต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมาก็คือตัวส่วนต่าง PTA เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก220เหรียญสหรัฐต่อตันเป็น240เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะแต่ตรงนี้เองเนี่ยในภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่า PTA เพชรเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนแอแต่ว่าในเรื่องของ EBITDA per ton ของบริษัทเนี่ยมองว่าน่าจะมีเสถียรภาพได้ไม่ได้ผันผวนตามส่วนต่าง PTA แล้วเพชรที่อ่อนตัวลงในเอเชียนะคะอันนี้ก็เป็นเนื่องมาจากว่าตัวบริษัทเนี่ยมีโปรดักชันเนี่ยอยู่ทั้งที่อเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นจุดที่ตัวส่วนต่าง PTA และเพชรเนี่ย
ดีกว่าทางเอเชียนั่นเองนะคะก็โดยภาพรวมเนี่ยคาด EBITDA เปอร์ตันในปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่110เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะสำหรับตัวแผนการลงทุนของตัวบริษัทเนี่ยก็ตัว Greenfield เนี่ยหรือตัวลงทุนสร้างโรงงานใหม่เลยที่อินเดียหรือตะวันออกกลางเนี่ยอยู่ระหว่างศึกษานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะว่าไม่ได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ซึ่งทางฝ่ายก็คาดว่ามีโอกาสที่จะล่าช้าออกไปนะคะเนื่องจากว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอการเติบโตนะคะแล้วก็ภาพการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยที่ช้ากว่าคาดนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายมีการปรับอัตราการเติบโตระยะยาวลดลงจาก 2% เป็น 1.5% นะคะก็มีผลให้ราคาพื้นฐานปี55เนี่ยลดลงจาก50บาทเฉลิงเป็น 47.50 นะคะตรงนี้เราก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะอีกตัวต่อมานี่ก็คือเป็นผลประกอบการนะคะของตัวแรกก็คือ HOPO นะคะกำไรไตรมาส1เนี่ยรายงานออกมาอยู่ที่610ล้านบาทนะคะก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 49% นะคะเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาลดลง 1.2% นะคะกำไรที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่669ล้านบาทอยู่ 8.7% นะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากตัว margin เนี่ยที่บริษัทรายงานออกมาอยู่ที่ 24.8 นะคะต่ำกว่าที่ทางเราคาดไว้ 26.1 ตัว margin ที่รายงานออกมา 24.8 เนี่ยถือว่าดีขึ้น year on year 0.36% นะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยลดลง 1.33% นะคะกำไรไตรมาส1เนี่ยก็เทียบกับประมาณการเราก็อยู่ที่ประมาณ 23.5% นะคะโดยกำไรของปี55ที่เราคาดไว้คือ 2,006 โต 29.7 อันนี้เรายังคงประมาณการเดิมนะคะแล้วก็ปรับลดคำแนะนำจากถือเป็นขายนะคะราคาพื้นฐานคือ 12.50 เนื่องจากเรามองว่าราคาปิดเมื่อวานนี้ที่ 14.20 เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะคะซื้อขายบน PE สูงถึง 31.9 เท่านะคะตัวต่อมาก็ CPO นะคะตัวนี้เรายังคงคำแนะนำขายทำกำไรนะคะเนื่องจากราคาก็ค่อนข้างแพงเช่นกันนะคะซื้อขายบน PE ที่ 33.5 เท่านะคะราคาพื้นฐานเราทำไว้ที่ 32.75 เท่านะคะถ้ามาดูของตัว earning เนี่ยกำไรไตรมาส1ถือว่าออกมาค่อนข้างดีมากสำหรับ CPO นะคะเนื่องจากตัว cost margin ที่ปรับตัวดีขึ้นกำไรไตรมาส1เนี่ยรายงานออกมาที่ 2,758 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 32% year on year แล้วก็ 75% Q on Q นะคะตัว margin เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ 0.9% year on year แล้วก็ 1.4% Q on Q เป็น 25.7 นะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากทั้ง margin food ก็ดีขึ้น non food ก็ดีขึ้นนะคะโดยที่สัดส่วนของการขายจาก food หรืออาหารเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 0.4% year on year เป็น 72.8 นะคะตัวอัตราการเติบโตของสาขาเดิมเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะคะ 1.2% year on year แล้วก็ 4.6% Q on Q เป็น 5.9 นะคะแล้วก็มีการเปิดสาขาใหม่เนี่ยรวม517แห่งถ้าเทียบจากงวดเดียวกันปีที่แล้วนะคะโดยรวมแล้วก็คือทำให้ตัวยอดขายในไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 15.7% year on year แล้วก็ 9.8% Q on Q เป็น 43,000 นะคะก็กำไรไตรมาส1ของ CPO เนี่ยเรียกว่าออกมาค่อนข้างดีนะคะเทียบกับประมาณการที่เราทำเนี่ยอยู่ 26.8 นะคะอันนี้หลักๆเนี่ยที่เข้าไปดูก็คือว่าตัว margin ไตรมาส1เนี่ย cost margin เนี่ยออกมาดีกว่าสมมติฐานเรานะคะในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารเนี่ยต่ำกว่าที่ทางเราคาดไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เรามองแนวโน้ม margin เนี่ยก็คือมีโอกาสจะปรับลดลงในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งยอดขายก็จะชะลอตัวลงนะคะและในเรื่องของค่าใช้จ่ายขายและบริหารเนี่ยเรามองว่าแนวโน้มน่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าแรงที่เริ่มตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะ เห็นผลกระทบในไตรมาส2ได้นะคะดังนั้นตรงนี้ทางฝ่ายยังคงประมาณการ CPO คงเดิมที่ 1,290 ล้านบาทนะคะเทียบกับปีที่แล้วโต 28.5% ค่ะหุ้นเข้าใหม่วันนี้นะคะในกลุ่มการแพทย์นะคะชื่อบริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์นะคะตัวย่อคือ VIH นะคะตัวราคาหุ้นจำนวนหุ้นก่อน IPO นี่400ล้านหุ้นนะคะมีการเสนอหุ้น IPO ทั้งหมด135ล้านหุ้นให้ประชาชนทั่วไปนะคะคิดเป็นประมาณ 25.23% ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วก็รวมแล้วก็เป็น535ล้านหุ้นราคาที่จองก็คือวันที่1ราคาที่ 1.25 บาทต่อหุ้นนะคะบลเมแบงก์กิมเองเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็รับประกันการจำหน่ายนะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะคะโดยที่มีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะคะก็อยู่ในตรงแถวมีแถวที่หนองแขมนะคะภายใต้ชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัยหนองแขมนะคะอันนี้เริ่มต้นก็ก่อตั้งโดยนายแพทย์วิชัยนะคะแล้วก็แพทย์หญิงสายสุนีนะคะนี้ได้มีการลงทุนทั้งหมดเนี่ยใน3โรงพยาบาลด้วยกันนะคะก็คือที่
หนองแขมอ้อมน้อยนะคะแล้วก็มีการขยายตัวโทษนะคะมีที่อ้อมน้อยหนองแขมแล้วก็สมุทรสาครนะคะมีการขยายตัวไปในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันก็เช่นโรงเรียนศรีวิชัยนะคะอันนี้ก็คือเพื่อที่จะรับฝึกอบรมพวกพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเพื่อให้มีพนักงานครอบคลุมตามที่ในการขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคตนะคะก็จะทำให้บริษัทไม่ประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรนะคะในตัวผลประกอบการเนี่ยโรงพยาบาลในตัว2ของ3แห่งนี้นะคะมีรายได้จาก2ส่วนด้วยกันก็คือรายได้ลูกค้าทั่วไปนะคะลูกค้าทั่วไปก็คือเป็นลูกค้าอย่างพวกเราปกติคือ IPD กับ OPD นะก็คือมีผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็มีลูกค้าเหมาจ่ายจากโรงพยาบาลจากโครงการภาครัฐนะคะก็เช่นโครงการประกันสังคมโครงการบัตรทองแล้วก็ผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวนะคะเนื่องจากโรงพยาบาลของเขาเนี่ยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมด้วยก็จะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานด้วยก็จะมีโครงการประกันสุขภาพของพวกแรงงานต่างด้าวด้วยเช่นกันนะคะบริษัทก็มีนโยบายโดยการที่จะเพิ่มสัดส่วนของตัวโรงลูกค้าทั่วไปให้ได้มากขึ้นนะคะก็เหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปเนื่องจากว่า gross margin ของลูกค้า IPD กับ OPD เนี่ยมี margin ที่ดีกว่าพวกโครงการเหมาจ่ายประกันสังคมกับบัตรทองนะคะดังนั้นนโยบายของเขาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าทั่วไปอยู่เพียง40ณปี2551มีอยู่ 42% นะคะแล้วก็เพิ่มมาเป็น 55% ในปี2554นะคะแล้วก็ภายใน3ปีเนี่ยเขาตั้งเป้าจะได้ลูกค้าทั่วไปเนี่ยรายได้สัดส่วนรายได้จะเพิ่มเป็น 65% ทั้งนี้ตรงปัจจัยที่เพิ่มลูกค้าเอกชนหรือลูกค้าทั่วไปมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ gross margin ดีขึ้นนะคะลูกค้าทั่วไปจะมาจากไหนนะคะก็คือมีการขยายตัวของโรงพยาบาลเปลี่ยนแบรนด์ใหม่เป็น international brand นะคะก็คือมีการรองรับลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นด้วยนะคะมีเป็นเอเจนต์เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อคอยหาลูกค้าเข้ามาให้กับโรงพยาบาลด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีการร่วมมือเช่นโครงการคลินิกการกีฬานะคะแล้วก็มีการยกระดับพวกเรื่องสถาบันเสริมความงามนะคะแล้วก็มีการลงทุนในหลายกิจการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อดึงลูกค้าต่างๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็คาดการกำไรสุทธิโตขึ้นถึง 59.9% year on year นะคะโดยเรามองว่ารายได้ตัวท็อปไลน์เนี่ยจะไม่โกรธมากเท่าไหร่เนื่องจากโรงพยาบาลศรีวิชัยโรงพยาบาลวิชัยเวชที่หนองแขมเนี่ยได้ยกเลิกประกันสังคมดังนั้นรายได้ส่วนประกันสังคมก็จะหายไปแต่ก็จะมีรายได้ส่วนอื่นที่เปิดรูมของตัว IPD กับ OPD เพิ่มขึ้นมาแทนนะคะตรงนี้ก็ทำให้ gross margin เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 21% จากปี54ที่ 24.8% นะคะแล้วก็ตัว SG&A ในปีที่แล้วมีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มหลายอย่างแต่ในปีนี้ไม่มีนะก็เลยจะทำให้ตัว Net Profit Growth ขึ้นด้วยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องภาษีนะคะที่ได้รับเหมือนกับบริษัททั่วไปคือภาษีจ่ายเหลือที่ 23% นะคะราคาพื้นฐานเรามองที่ 1.8 บาทต่อหุ้นอันนี้ประเมินด้วย DCF นะคะก็จะมี Capital Gain ประมาณ 44% นะคะแล้วก็มี Dividend Yield เนี่ยอีกประมาณ 4.8%ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 1.8 บาทต่อหุ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามาอิงที่ระดับ PE นะเปรียบเทียบด้วย2วิธีนะฮะวิธีแรก 1.80 บาทด้วยวิธี DCF นะฮะแต่ถ้ามาอิงระดับ PE เนี่ยเฉลี่ยของกลุ่มการแพทย์จะอยู่ที่ประมาณ25เท่านะฮะแต่เนื่องจากบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็มี Gross Margin ในระดับที่ต่ำกว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะก็ใช้ระดับ PE ที่ Discount ลงมาประมาณ 18-20 เท่าราคาพื้นฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ2.16 ถึง 2.4 บาทต่อหุ้นนะคะแนะนำซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ